เราไปดูเรื่องของบุ้งทะลุวังนะคะความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ 8:59 นที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครอบครัวเนี่ยมอบให้เพื่อนๆ เป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางมารับร่างของนางสาวเนติพรวัย28ปีหลังจากชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วเพื่อนไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสุทธาโพศาลา8ครอบครัวนิมนต์พระสงฆ์ทำพิธี1รูปมาประกอบพิธีจากนั้นเจ้าหน้าที่นิติเวชเคลื่อนร่างนางสาวเนติพรมาจากห้องเก็บศพมาบรรจุใส่โลงไม้สีขาวณห้องทำพิธีก่อนที่พระสงฆ์จะเดินนำร่างของนางสาวเนติพรซึ่งมีตัวแทนเพื่อนถือกระถางธูปและรูปบรรยากาศก็โศกเศร้าคือครอบครัวไม่ได้มาเลยนะทั้งหมดที่เห็นนี่คือเพื่อนจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ยกโลงที่บรรจุร่างนางสาวเนติพรขึ้นรถตู้สุริยาหีบศพป้ายทะเบียนนจ3918นนทบุรีไปประกอบพิธีทางศาสนาผลการชันสูตรพลิกศพของนางสาวเนติพรก็ได้รับแจ้งว่าคุณกฤษดาทนายความเนี่ยจะเปิดเผยอีกครั้งอย่างเป็นทางการหลังจากเนติพรถึงวัดสุทธาโพธิ์กำหนดสวดนั้นตั้งที่ศาลา8 16-18 16-17-18 3วันเวลา 19:00 นชาปนะ19สวด3วันแล้วก็ชาปนะ19แล้วก็ขอความร่วมมือสื่อว่าถ่ายภาพครอบครัวส่วนที่ยกให้ยกร่างให้เป็นครูใหญ่นี่ไม่ได้ใช่ไหมรู้สึกจะมีข่าวว่าไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับแบบไม่สมบูรณ์อ่ะสภาพไม่สมบูรณ์อ่ะเมื่อกี้คนที่ไปรับร่างคือชยาพัฒน์เสน่ห์สังคมหรือโบพี่สาวไปด้วยโบไปด้วยพี่สาวที่เป็นทนายความนะคนไหนคนที่ถือคนนั้นจะคนถือคนที่ถือรูปอ๋อคนที่ถือรูปโอเค